ังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการไฟเย็นพบประชาชนครับผมคุณทองไฟเย็นครับผมจอมไฟเย็นครับครับคุณเตรียมสเตตัสคุณสมศักดิ์เจียมหรือยังอ๋อครับเดี๋ยวผมเรียนลุงสนามหลวงท่านกำลังฟังมอนิเตอร์อยู่ก็ช่วยฟังสิ่งที่ปาจอมอ่านนะเผื่อจะมีอะไรเอาไว้อ๋อวันนี้มีเพิ่มมาเดียวครับก็เพื่อลูกสนามหลวงจะมาใครให้กระจ่างขึ้นผมคิดว่าไม่อะไรเดี๋ยวสเตตัสไหนวันไหนคุณแนะนำคนซื้ออยู่8ชั่วโมงที่แล้วครับ8ชั่วโมงที่แล้วโอเคโอเคเชิญครับเชิญครับวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ครับผมคิดว่าไม่เป็นการเกินเลยที่จะสรุปว่าณวินาทีนี้มีฉันทามติหรือความเห็นตรงกันเรียกได้ว่าเป็นเอกฉันท์ในหมู่ผู้สังเกตการทางการเมืองครับไม่ว่าสีไหนว่าเหตุผลหลักๆจริงๆของการที่คสช.จะลากยาวอยู่ในอำนาจก็คือเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะเปลี่ยนผ่านรัชกาลเมื่อในหลวงตายและพระบรมขึ้นผู้จัดการสุดสัปดาห์ล่าสุดในรายงานสัญญาณชัดตู่ลากยาวเพื่อเปลี่ยนผ่านเขียนไว้ดังนี้นะครับเท่ากับว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคสช.วันนี้ไม่ใช่เรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนหรือปฏิรูปประเทศอะไรที่อวดอ้างรวมไปถึงก้าวข้ามภารกิจบอนไซพรรคเพื่อไทยไปแล้วแต่คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งให้ราบรื่นทุกอย่างต้องนิ่งที่สุดอย่างเป็นรูปธรรมคำว่าจากยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งที่ผู้จัดการใช้เนี่ยก็คือหมายถึงอะไรที่เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากการเปลี่ยนยุครัชกาลที่9ในหลวงภูมิพลเป็นยุครัชกาลที่10ในหลวงวชิราลงกรณ์ครับนี่คือเหตุผลแท้จริงที่คสช.ไม่ว่าจะล้มเหลวแค่ไหนในการบริหารก็ทนดันทุรังอยู่ต่อด้านที่บอนไซพรรคเพื่อไทยหรือพยายามบล็อกไม่ให้ทักษิณตระกูลชินวัตรกลับมาเป็นใหญ่ความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งหรือขึ้นต่อเป้าหมายหรือเหตุผลนี้คือพยายามเมคชัวร์ทำให้ชัวร์ว่ายังไงก็จะต้องไม่มีอำนาจที่พอจะมาท้าทายชาเลนจ์กษัตริย์องค์ใหม่ที่ไม่มีบารมีนักได้หรือถ้าแย่กว่านั้นจะกลายมาเป็นพันธมิตรที่มีอำนาจต่อรองสูงกับกษัตริย์องค์ใหม่ในกรณีความสัมพันธ์เดิมที่ทักษิณมีกับพระบรมสามารถพัฒนาเป็นอะไรสำคัญขึ้นมาน่าเศร้าที่ประเทศไทยไม่รู้จักโตพอที่จะอภิปรายเรื่องพวกนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับก็เป็นสเตตัสวันนี้โอ้วันนี้ล่าสุดนะครับเดียวล่าสุดหมดแล้วหมดแล้วโอ้วันนี้น้อยจังโอ้วันนี้น้อยไม่เป็นไรอ๋อดีลงสนามลงจะได้พูดเยอะหน่อยลงสนามลงแกอยากพูดเยอะแต่ว่าไม่รู้จะพูดประเด็นอะไรก็มาโต้กันก่อนนะครับของลูกสนามหลวงถึงแม้ไม่มีประเด็นแกก็พูดได้ถึงเช้าแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณลุงครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินพวกเราชัดไหมครับได้ยินครับโอเคโอเคครับป้าสวัสดีครับเชิญคุณลุงทักทายพี่น้องทางบ้านหน่อยครับก็ขอขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอายอซิมอาม่าอาแปะอากงอาเฮียอาตีทุกผู้ทุกนามซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช้เขาตุดจีนไปแล้วไม่ใช่หรอครับอ๋อตุดจีนไปแล้วเหรอครับเอาวาเลนไทน์วาเลนไทน์ไปแล้วในวันนะเอาสงกรานต์แล้วกันนะโอ้ยยังไม่ถึงเลยขอให้โชคดีเนื่องในวันสงกรานต์ยังปีนี้นาคให้น้ำน้อยตัวคุณรู้ไหมนาคมันมี8ตัวนะนาคอะไรครับนาคที่อยู่ในสวนสัตว์ไงไม่ใช่นาคเอ้าก็นาคที่ว่ายน้ำด้วยแดดประทูน่ะกินประทูอ่ะนาคมันอยู่ที่กองไม่ขีดไฟคุณนาคอยู่ที่พระขนงไม่ใช่เหรอครับฮะครับนาคใหญ่ครับขนงไม่ใช่เหรออันนั้นมันนางนาคไม่ใช่เหรออันนี้มันนาคคอควายนี่ไม่บอกว่านาคร้านทองอีกอันนั้นมันนาคเลขานคือถ้าเป็นเมืองจีนมันก็เปลี่ยนเป็นมังกรถ้าเป็นแถวๆอินเดียเนี่ยก็เป็นพญานาคที่จริงมันก็มาจากงูแล้วเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยงูเยอะนะ
แขกกับงูนี่ของคู่กันใช่ไหมเออทีนี้ถ้าเป็นตัวเหยี่ยวลงมากินก็เลยสมมติเป็นครุฑไปอ๋อครับเป็นอย่างนั้นครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันที่ตกค้างกับเมื่อคืนหรือเปล่าครับคุณลุงครับไม่ได้ตกค้างหรอกเมื่อคืนเตรียมไว้หลายเรื่องไม่ได้คุยก็ลุงชวนลงข้างทางหมดเลยอ่ะลงข้างทางดีก็20นาทีแล้วอ่ะมิตรหมายอันดียิ่งนะครับว่าเราจะได้คุยกันเรื่อยๆเพราะเรื่องที่เตรียมไว้ไม่ได้พูดทั้งเรื่องเลยนะอันนี้อย่าไปบอกคนอื่นนะครับก็ไม่บอกครับไม่บอกอุตส่าห์เตรียมตั้งนานไม่ได้วันนี้ได้เตรียมอะไรเมื่อคืนผมเราพวกเราจู่หัวกันไปว่าอะไรกับสังขาราพูดถึงอาจารย์สมศักดิ์ก่อนเนี่ยเอาเพื่อแกแอบฟังอยู่เพื่อแกแอบฟังอยู่แกแอบไม่แอบไม่เป็นไรหรอกเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่าอาจารย์สมศักดิ์แกบอกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนรัชกาลนะใช่ไหมครับตอนนั้นจำได้ไหมมีคนโดนจับไปขายซีดีชื่อเอกชัยหงวานนะครับคุณเอกชัยหงวานขายซีดีแล้วก็มีไอซีดีนี่มันมีคลิปริมสระน้ำพังเพ้อละเมอควรนะแล้วก็มีเอกสารซึ่งมาจากวิกิลีกซึ่งเอกสารรั่วออกมาว่ามีผู้ชาย3คนผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะมีพลเอกเปรมนายอนันต์ตระชุนศิษย์ศิลาซึ่งไปรอพลเอกเปรมแล้วนะตอนนี้นะแล้วคุณเอาตะปีไปไว้ที่ไหนฮะมีคนนึงไม่ใช่ครับคุณปีมาลกุลน่ะไม่ไอ้นี่เค้าคุยกันมันคนละวงอ๋อเหรอเค้าคุยกันทูตมีอนันต์เป็นตระชุนไงแต่อนันต์ไม่ได้เป็นองคมนตรีไม่คือมันเป็นพ่อองคมนตรีที่อนันต์นี่เป็นใหญ่เป็นนายกกรรมการนายกกรรมการธนาคารบริษัทอะไรอ๋อธนาคาร SCB คือไทยพาณิชย์ครับมันมีประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีนายกกรรมการครับอนันต์นี่เป็นนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จจากกีนฤบดินทร์นะครับไม่ต้องพูดเต็มก็ได้ครับเดี๋ยวรายการต้องหมดเวลาครับทรัพย์สินนะตรงนี้เนี่ยไอ้3คนนี้เค้าคุยกันแล้วคุยกับทูตผ่านท่านทูตก็เค้าเรียกว่าเทเลกแล้วกันนะส่งข้อความครับทูตอเมริกาทุกท่านนะครับอันนี้ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะเป็น CIA หมดนะคือทูตทุกประเทศแล้วจะเป็นสืบราชการลับไปด้วยนะเขาก็จะรายงานว่าบุคคลท่านสูงคุยก็ว่ายังไงนะครับ3คนนี้ก็คุยกันอันนี้คุยกันหลายปีเป็น10ปีแล้วนะคุยกันปรึกษาหารือเรื่องการสืบต่อตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้แก่งับเหงือกขนาดนี้นะก็ประมาณสัก60กว่าเนี่ยนะแล้วทีนี้ทางเสียก็4 50แล้วก็ได้เป็นพระบรมแล้วใช่มั้ยก็เลยมองว่าองต่อไปถ้าเป็นเสียมันจะยุ่งนะเพราะว่าเสียเนี่ยมีนิสัยที่เรียกว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่คือออกอาการบ้ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เหรอชอบซ้อมคนชอบอะไรฮะเห็นก็เห็นควบคุมอารมณ์อยู่นะครับเวลาออกทีวีก็ปกติออกทีวีปกติงี้คือถ้าใครเป็นไปได้ถ้าตบจริงต้องตบออกทีวีดิมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าเป็นที่รู้กันอยู่อ่ะคุณไปถามเสื้อเหลืองก็รู้นะคือส่วนใหญ่เสื้อเหลืองจะรู้ความจริงเสื้อแดงจะถูกหลอกเป็นประจำอ้าวแสดงเสื้อเหลืองเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดนะจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้นะแต่ทีนี้เสื้อเหลืองมันติดอยู่คือมันไปเกลียดทักษิณน่ะถ้าไม่มีทักษิณคือถ้ามีคนอื่นมาเกลียดอยู่ดีอ่ะไม่ใช่มีทักษิณหรอกสมมติว่ามีนายกที่ทำแบบคล้ายๆทักษิณน่ะจะเป็นสีพงสีพีสมมติว่ามาเล่นการเมืองนะก็จะโดนเหมือนกันครับเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวทักษิณหรอกซีพีก็โดนด่าทุกวันไม่ใช่ครับไม่ใช่สมมุติว่าตอนนั้นไม่ใช่ทักษิณสมมุติว่าเป็นคนชื่ออุดรขอนแก่นฮะบางลำพูแล้วแต่มาเล่นการเมืองนะถ้าทำอย่างนี้โดนหมดครับสมัยนู้นอย่าว่าใครนะคุณคึกฤทธิ์ก็โดนนะขอให้ออกคึกฤทธิ์ไปไล่ฐานทัพคึกฤทธิ์ไปเจรจาคึกฤทธิ์นี่เป็นนายกที่ทันสมัยมากนะครับนโยบายคึกฤทธิ์เนี่ยนะเงินผันนั่งรถเมย์ฟรีเนี่ยนะแล้วทำถนนคูคลองทุกอย่างในระดมเต็มที่แล้วจะปฏิรูปที่ดินด้วยนะคึกฤทธิ์คึกฤทธิ์ทำไม่ได้โดยเฉพาะ2อย่างที่สำคัญต่างประเทศนะครับคือเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศที่ว่าเป็นม่านไม้ไผ่อ่ะประเทศรอบๆนะที่เราถือว่าเป็นโคมินิสต์ที่เป็นศัตรูเขาเนี่ยนะคึกฤทธิ์ไปเจริญสัมพันธไมตรีหมดนะครับจีนนี่คึกฤทธิ์ก็ไปนะจีนเวียดนามคึกฤทธิ์ไปตอนนั้นคุณชาติชายชุนวันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมีส่งไปแข่งปิงปองปิงปองนะแล้วถึงที่คือฤทธิ์ทำแปลกมากคือฤทธิ์สั่งให้ฐานทัพออกไปให้หมด ออกไปเรียกว่าเครื่องบินลำสุดท้ายต้องออกนะทหารคนสุดท้ายก็ออกให้เกี้ยงเลยนะ
แล้วคลินิกก็ประกาศนะทีนี้ก็กลายเป็นว่าทางอเมริกาส่งทูตไปคุยกับคนชั้น16ตอนนั้นยังไม่มีชั้น16นะมีสวนจิรดาที่เฉยเนี่ยส่งไปคุยแล้วก็สั่งให้คึกฤทธิ์ว่าคือไม่ต้องไปเด็ดขาดขนาดนั้นมันทำให้คึกฤทธิ์แพ้เลือกตั้งที่เขตดุสิตกับแพ้กุศมะแล้วช่วงนั้นนะคึกฤทธิ์เป็นนายกเองนะตำรวจบุกเข้าไปพังบ้านคึกฤทธิ์ซอยสวนภูอ่ะช่วยชามลำหายพังหมดเลยคึกฤทธิ์เป็นนายกนะโดนตำรวจโดนทหารเนี่ยเข้าไปพังถึงบ้านเลยนะครับและไอ้พวกนั้นมันไปพังเสร็จมันก็ไปบวชคนที่รับคือยานสังวรรับบวชให้พวกอันธพาลพวกนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทักษิณนะครับคึกฤทธิ์เองก็โดนชาติชายเองก็โดนนะชาติชายชุนวัฒน์เป็นรับเป็นทางก็โดนครับตอนชาติชายเป็นเนี่ยมันมีอยู่2คนที่จ้องจะเล่นงานชาติชายคนหนึ่งคือชวลิตจงกิยุทธอีกคนหนึ่งคือสุจินดาคลาประยูน ทีนี้เจ้าเนี่ยเขาไม่ไว้ใจบิ๊กกิ๋วเพราะเขาคิดว่าบิ๊กกิ๋วเนี่ยมีเชื้อประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วบิ๊กกิ๋วเนี่ยมีอาจารย์เป็นคอมมิวนิสต์แต่ประเสริฐทรัพย์สุนทรนะชอบพูดสภาพิสิทธิ์เจ้าไม่ไว้ใจก็เลยไฟเขียวให้สุจินดาเนี่ยยึดอำนาจเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าจะด่าชาติชายเป็นประจำจะตำหนิชาติชายแล้วก็ตำหนินู่นตำหนินี่นะกลายเป็นว่าพอชาติชายโดนยึดอำนาจโดยรสชสุจินดาทุกคนก็เฮเห็นไหมเห็นไหมกลายเป็นว่าชาติชายเป็นลนหาที่เองทีนี้บังเอิญว่าคนที่เขาเผาบ้านแล้วหนูไม่ตายมันมีอยู่คนเดียวคือทักษิณนอกนั้นตายหมดนะจะเป็นในปีดีก็ตายฮะจอมพลป.ก็เสร็จมาคึกฤทธิ์ก็พังแม้แต่เสนีก็โดนล้มนะสมัย6ตุลาฮะเพราะฉะนั้นมันโดนเข้ามาหมดครับเรียงระนาบแต่ที่เขาล้มรัฐบาลล้มมาเยอะแล้วนะไม่ว่าจะสายกลางสายถ้าก้าวหน้านิดหน่อยคึกฤทธิ์นี่เป็นคนไปบวชในหลวงเองนะครับเป็นคนเดินนำหน้าในหลวงอ่ะเวลาเขาบวชเขาบวชที่วัดพระแก้วนะและไปจำวัดคือไปนอนที่วัดบวรเขาถือหมอนกันไหมสมัยเขาถือหมอนกันไหมเขาถือคึกฤทธิ์เป็นคนนำหน้าแล้วตอนที่สมัยนู้นเนี่ยเจ้าไปอเมริกาไปยุโรปคึกฤทธิ์จะเป็นคนป้อประกันด้าเป็นคนไปทำอีเวนต์ไว้ก่อนนะครับจะบอกก็วันนี้เนาะในหลวงทรงมีบุญมากไปที่อังกฤษอังกฤษมันฝนตกมากใช่ไหมในหลวงเสด็จฝนหยุดหมดเลยโอ้โหประเทศอังกฤษมีพระพรหมด้วยนะผมก็งงนะแล้วก็คนไทยโชคดีมีหลวงไอประดิษฐ์วัฒกรรมเนี่ยคึกฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์แล้วคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นหัวหาดในการโจมตีนักการเมืองครับตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นพวกเลือดสีน้ำเงินนะเพราะว่าคึกฤทธิ์เขาเป็นหม่อมราชวงศ์พ่อเขาเป็นหม่อมเจ้าเนี่ยและพวกนี้เขาเครียดแค้นคณะราษฎรมากเขาเป็นศัตรูกับปีดีแต่ปรากฏว่าพอเขาเป็นนายกนะอยู่ไม่ได้ครับกษัตริย์บอกให้เขาออกถ้าคึกฤทธิ์ไม่ออกจะโดนยึดอำนาจพูดกับคึกฤทธิ์แบบเนี้ยคึกฤทธิ์โดนออกแต่คึกฤทธิ์ก็มาช่วยเปรมนะตอนที่คึกฤทธิ์นี่เรียกประชุมสภาเอาเปรมเป็นนายกนะเกียงศักดิ์ถูกเรียกเข้าไปครับแล้วบอกให้ลาออกให้เปรมเป็นนะดังนั้นกษัตริย์เนี่ยเขาจะแทรกแซงการเมืองมาตลอดทีนี้พวกนี้ก็พูดกัน3คนนะครับคุยกับทูตอเมริกันบอกว่าถ้าหากว่าในหลวงสวรรคตไปแล้วเนี่ยแล้วในหลวงก็ตั้งฟ้าชายเป็นพระบรมโอรสาธิราชเป็นคลาวพรินซ์นะส่วนพระเทพเนี่ยไม่ใช่คลาวนะครับไม่มีคำว่ามกุฎนะมีแต่บรมราชกุมารีแต่ฟ้าชายเนี่ยสยามมกุฎไอ้คำว่ามกุฎเนี่ยละก็คือคนที่จะเป็นเจ้าคนต่อไปมีคนเดียวนะครับก็คือฟ้าชายเท่านั้นไม่ต้องลุ้นนะอภิสิทธิ์เองตอนเป็นนายกก็ยืนยันว่ารัชทายาทมีองค์เดียวก็คือฟ้าชายตามกฎหมายมีองค์เดียวนะถ้าคุณไปดูรากศัพท์นะพระเทพนี่ไม่มีคำว่ามกุฎนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ได้เป็นบรมราชกุมารีบรมราชกุมารีมันไม่ใช่มกุฎอ๋อต้องมันราชกุมารีต้องมีมกุฎต้องเป็นคราวครับต้องมีคำว่าคราวฮะคราวก็คือไม่ต้องว่ามีมกุฎสวมอยู่แล้วแล้วโดยชั้นโดยศักดิ์เนี่ยตัวแทนในหลวงจริงๆก็คือฟ้าชายคนเดียวเท่านั้นนะพระเทพนี่ไม่ใช่พระเทพแล้วคนอื่นนี่แล้วแต่เขาจะใช้แม้แต่องคมนตรีเขาก็ไปแทนได้นะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเส้นนี้ไปทำท่านทำนี่นะมันแล้วแต่ภารกิจการงานแต่งานใหญ่จริงๆในการแต่งตั้งทูตเนี่ยนะ
ขาจะมีดอกไม้ทัดหูฮะเวลาทูตมาแลกเปลี่ยนตาสารนี่จะต้องเป็นฟ้าชายคนเดียวเท่านั้นนะครับไอ้สาวคนนี้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนี้ชิบหายนะดูแล้วมันไปไม่รอดหรอกบางคนพูดถึงว่าฟ้าชายเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตนะไม่ใช่แบบหมอหยองนะคือภูมิต้านทานต่ำมันเป็นอะไรก็ไปเดาเองคงไม่ใช่เอดหรอกนะแต่มันคล้ายๆกันนะนะลักษณะที่ว่าไม่ไหวคือเป็นคนที่ระงับโทสะไม่อยู่ครับบางทีแสดงอาการอะไรออกมาเนี่ยไม่มีมารยาทเลยนะแค่อารมณ์คือไม่ได้เก็บคุณจะไปทำอะไรใครก็ไปทำเงียบๆนะบางทีไปทำต่อหน้าทารกำนันแสดงอารมณ์พลุ่งพล่านมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงดีถ้าหากว่าในหลวงสวรรคตไปแล้วเนี่ยฟ้าชายขึ้นจะลำบากนะเขาไม่ได้เป็นห่วงฟ้าชายเขาเป็นห่วงตัวเขาเองมันจะพังกันทั้งหมดนะครับกลัวอยู่ไม่ได้แล้วกษัตริย์ก็ชิบหายหมดแล้วทางทหารยึดอำนาจไม่ได้เพราะนั้นกษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนกล่องดวงใจเหมือนเรากำลังรบกับทศกัณฐ์นะครับในหลวงนี่คือกล่องดวงใจซ่อนเอาไว้นะครับแล้วมีกุญแจรหัส112อ่ะนะเราไขเข้าไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นมันถึงกลัวไงครับไอ้เขากลัวสุดคืนนี้เพราะนั้นเราต้องตีอันนี้ครับคือต้องล้มมันต้องยึดทรัพย์มันเลยนะว่ามันกลัวไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดเชื่อมโยงเท่านั้นเองมันเป็นเครือข่ายมันจะทำระยำตำบองก็จะอ้างทรงโปรดเกล้าแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ทำไมเป็นรัฐบาลทรงโปรดเกล้าแล้วทำไมมีสภานิติบัญญัติโปรดเกล้าแล้วรัฐธรรมนูญโปรดเกล้าแล้วอะไรที่เป็นความชั่วช้าสามานเนี่ยนะทรงโปรดเกล้าหมดครับอะไรที่จะเป็นแก้ไขในทางที่ดีมันจะไม่ทำหรอกแต่งตั้งสังฆราชสมเด็จช่วงดีเกินไปมันก็ไม่ตั้งถ้าตั้งพุทธิสระมันตั้งทันทีนะมันจะไม่ยอมทำอ่ะปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็บอกทำไงคนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะคุณเปรมก็ใกล้ชิดนะสนิทสนมพระองค์ท่านเบื้องใต้เบื้องยุคนบาทใช่ไหมครับคุณเปรมลงไปบอกเขาหน่อยที่ให้เปลี่ยนตัวนะหรือตั้งสำรองก็ได้ตั้งประเทศอีกคนหนึ่งฮะตั้งประเทศเป็นสยามเขามีสิทธิ์ตั้งเหรอครับตรงนั้นในหลวงจะตั้งหมาที่ไหนเป็นก็ได้อ๋อคือประเทศไทยมันปกครองระบอบราชาธิปไตยนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมีข่าวดีบอกให้ทราบในหลวงจะตั้งอะไรก็ได้ซึ่งมันผิดนะหลังปฏิวัติหรือเรียกว่าอภิวัตการปกครอง2475แล้วเนี่ยการตั้งกษัตริย์ต้องเป็นสภาเท่านั้นนะครับแต่คุณไปดูกฎหมายฉบับใหม่มันไม่มีมันแล้วแต่คือมันใช้กฎหมายกฎมนเทียนบานสมัย2467สมัยร.6นะสมัยนี้นะคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยร.7นะโดนเปลี่ยนแปลงล้มล้างใช่ไหมครับคุณไปใช้กฎหมายอะไรสมัยร.6ร.5เนี่ยพ.ร.บ.กฎการศึกนี่สมัยร.5มาปรับปรุงสมัยร.6นะครับปีนี้ครบประมาณ103ปี104ปีแล้ว2455นั่นแหละ2467กฎการศึกพวกนี้นะกฎมนเทียนบานเหมือนกัน2467ประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นกฎหมายในยุคสมัยสิทธิราชนะแต่คุณเอามาใช้กฎมนเทียนบานนี่มันไม่มีนะครับเมื่อได้มีพระราชานุภาพเนี่ยมันไม่มีในระบอบนี้มันไม่มีแต่มันกลายเป็นว่าตำแหน่งกษัตริย์เนี่ยเป็นตำแหน่งศาสนะนะแต่การแต่งตั้งเหมือนสมัยร.5เลยร.5ทำไมร.6ถึงได้เป็นเจ้าคุณรู้ไหมมันแปลกคือเขามีโอรสาธิราชองค์แรกของเขานะวชิรวนหิตอายุ15ตายเป็นลูกของสว่างวัฒนาใช่ไหมเป็นอะไรตายครับตระกูลนี่มันดีคือไม่รู้เป็นห่าเลยอายุสั้นหมดเลยอ๋อเหรอบางคนขอโทษไม่มีบันทึกนะ3วัน5วันบางคนยังไม่ได้ตั้งชื่อนะตายแล้วเอ้าเหรอศรีพัชรินเดิมก็ชื่อสวภาผ่องศรีแม่รัชกาลที่6ที่7เนี่ยนะทีแรกชื่อสวภาผ่องศรีพอลูกได้เป็นเจ้าลูกก็เลื่อนยศแม่ให้เป็นศรีพัชรินฮะเปลี่ยนชื่อแม่เป็นศรีพัชรินมีลูก14คนครับคนที่14ได้เป็นร.7คิดดูนะระหว่างนี้ตายห่าหมดเลยตายหมดเลยจนไม่มีนะทีนี้ทีแรกเลยเนี่ยคือ3คนเป็นพี่น้อง3ใบเถานะครับมีแม่คนเดียวกันนะคนพี่ชื่อสุนันทากุมารีรัตน์พระนางเรือล่มนะไอ้ที่โชคดีที่ว่าเรือล่มไม่มีใครช่วยเพราะว่าถ้าไปถูกตัวแล้วมันจะประหารเนี่ยคือกษัตริย์แม่งมีเมีย670คน ที่จริงร5มีเมียมากกว่าร4นะครับเออไอ้ที่มีบรรจุในตำแหน่งมี100กว่านะอันนี้มีชื่อเสียงเรียงนามอันนี้จากบันทึกหลักฐานตรงไหนครับคุณก็ไปดูใน Google เต็มเลยนะเป็นเจ้าจอมหาคุณไปดูใน Google เจ้าจอมหาได้เลยคุณไปพิมพ์อยู่วังไหนครับเจ้าจอมหาเนี่ย
ยู่วังอหิวาคุณไปพิมพ์ใน Google นะมเหสีรัชกาลที่5พึด100กว่าคนครับเหรอโอ้โห100กว่าคนนะเพราะฉะนั้นไอ้เสด็จประพาสต้นมันไปหาเมียนะคือจะไปยังไงเมีย100กว่าคนน่ะคุณคิดดูแล้วจะไปเสด็จอะไรยังไงได้เขาไปดูปฏิบัติทุบบำรุงศูนย์ราษฎรเออเป็นเรื่องโกหกไม่มีครับไม่ถามอาจารย์ยิ้มนะไม่มีเหรอไม่มีหรอกบางทีอาจจะแวะไปหาเมียน้อยก็เลยผ่านไปแล้วไม่นี่หน่อยคดีเพิ่มไหมครับคนละยิ้มไม่รู้ยิ้มไหนอาจจะเป็นอะไรยิ้มยิ้มพัตตคารเชิญยิ้มราชอะไรอาจจะเป็นเชิญยิ้มนะพวกเชิญยิ้มระวังไว้แล้วกันมันแล้วมันไม่จริงตรงนั้นแล้วเขาจะโปรโมทประพาสต้นเพื่ออะไรครับถ้ามันไม่จริงแบบนั้นไม่มีหรอกครับก็คือรัชกาลที่5จริงจริงรัชกาลที่5ท่านทรงนี่มันอยู่ในตำราเรียนเลยนะปราบประชาชนเป็นหลักคือรอ5กบฏเงี้ยวเมืองแพร่มันฆ่าชิบหายหมดกบฏผีบุญตัดหัว60กว่าคนนะทุ่งศรีเมืองเนี่ยอุบลผีบุญ60กว่าคนที่เป็นหัวหน้ามันฆ่าตายหมดนะเออแล้วขนาดที่ว่าบางคนกบฏเงี้ยวเมืองแพร่เนี่ยนะต้องประเภทเปลี่ยนนามสกุลนามสกุลไหนมันตายไปฆ่าหมดนะหนีไปไหนมันก็ตามบางคนต้องย้ายที่อยู่ต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลน่ะรอ5เป็นคนแบบนั้นรับประชาชนโอ้ขอโทษนะครับไอ้โลกทั้งธาตุมันก็ต้องเลิกกันนะครับทีนี้เขาก็มองว่าเอ๊ะคุณเปรมไปบอกในหลวงได้ไหมให้เปลี่ยนให้เป็นสยามมกุฎนะเติมอีกคำหนึ่งนะรัชทายาทซึ่งในหลวงเปลี่ยนเป็นเอาใครมาเป็นก็ได้นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นของเขาเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับพี่ครับพระเจ้าแผ่นดินก่อนออฟแลนด์เหรอครับเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินคือเป็นของมันหมดนะนะมันจะยึดอะไรก็ได้แล้วไปเอาของมันไม่ได้เลยนะคุณมีเรื่องสำนักงานทรัพย์สินนะคุณไม่มีสิทธิ์จะไปโอนย้ายทรัพย์สินคนละไม่ได้นะครับมันมีกฎหมายพิเศษว่าไม่ได้คือบังคับด้วยศาลไม่ได้สมมติว่าคุณไปมีเรื่องกับธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งในหลวงถือหุ้นใหญ่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยคุณไปมีเรื่องนะเสียงกันนั่นนี่นะศาลบังคับนี่ไม่ได้ต้องให้ในหลวงยอมก่อนต้องเซ็นให้ซึ่งแล้วมันจะไปยอมคุณล่ะเกมจะไปหามีแต่เอาเงินไม่เคยให้ใครไปปากปั๊มแล้วคุณจะกล้าไปฟ้องไงใครจะฟ้องในหลวงจะบ้าเหรออ้าวผมยกตัวอย่างง่ายๆประชัยเลี้ยวไพรัตน์นะไอ้ประชัยเลี้ยวไพรัตน์เขาทำปูนซีเมนต์ทีไอใช่ไหมเขาไม่ค่อยถูกกับชาติชายเพราะว่าชาติชายมันให้ประชัยมาทำปูนซีเมนต์นี่แหละทำปูนซีเมนต์แข่งกันในหลวงในหลวงทำปูนตาช้างตาเสือฮะทำแข่งกันทีนี้ไอ้ประชัยเขามาทำเพราะว่าเมื่อก่อนเขาทำพลาสติกทำเม็ดพลาสติกทำพลาสติกเม็ดทำปิโตรเคมเนี่ยแล้วในหลวงดันไปทำไอ้นี่แข่งเขาเลยมาแข่งปูนด้วยไงเหรอทีนี้TPI มันก็เก่งนะมันทำพัฒนามันเร็วนะแต่ปรากฏว่าเวลาเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ต้มยำกุ้งนะ TPI เจ๊งเลยแต่ในหลวงไม่เจ๊งทำไมไม่เจ๊งคุณรู้ไหมครับไม่เจ๊งเพราะรัฐบาลมันอุ้มในหลวงอ้าวโดยอะไรครับโดยแบบไหนแบบไหนรัฐบาลมันอุ้มง่ายๆนะมันไม่ยากหรอกคือมันทำพันธบัตรออกมานะสัก 4-5 หมื่นล้านอะไรเงี้ยเป็นหมื่นๆล้านนะเอาอุ้มมานะอุ้มแล้วก็จ่ายดอก4บาทเฉลิงอ่ะ10ปีอ่ะรัฐบาลจ่ายดอกให้ในหลวงนะจิรายุพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะครับคุณไม่ควรแล้วแต่จะโปรดจิรายุอิสลามกูมันบอกว่านะธนาคารไทยพาณิชย์ล้มละลายไม่ได้เพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์รัชกาลที่6เป็นคนคิดนะกำไรอะไรที่คุณโฆษณาเออรัชกาลที่6เป็นคนคิดปูนซีเมนต์ก็เจ๊งไม่ได้ครับมันเป็นของจ้าธุรกิจของกษัตริย์ไทยเออส่งกำไรไปเคมพีสกี้เฮ้ยคือทุกอย่างมันเจ๊งไม่ได้ไม่ใช่เก่งนะคุณสองก็พอเพียงนะคนที่เจ๊งเตียนดับต้นคือทรัพย์สินหัวมรกษัตริย์ครับมัน 5,000 ล้านเหรียญน่ะแล้วมันเหรียญนึงมันขาดทุน20กว่าบาทแต่คุณคิดดูขาดทุนเป็นแสนล้านน่ะโอ้แต่ละแห่งนั้นมัน 5,000 ล้านเหรียญน่ะตอนนั้นสมมุติ25บาทนะต่ำสุดนี่นะเงินไทยตกทุลุ่ย50กว่าบาท52บาทเท่าไหร่เนี่ย1เหรียญเนี่ยขาดทุนครึ่งต้นค่อนคูณเข้าไปเอาคูณ20บาทนะ 5,000 ล้านเหรียญมันเท่าไหร่100ล้านบาทปูนซีเมนต์ก็ขาดทุนบักกวกปูนซีเมนต์กับไทยพาณิชย์มันขาดทุนแบบซ้ำซ้อนนะคือว่าสำนักงานทรัพย์สินมันมีบริษัทเยอะใช่มั้ยแล้วมันก็มากู้แบงค์ของมันเองนะมึงกู้กูกู้มึงแล้วทอดไปนี่มันเครือเดียวกันหมดเลยทั้งก่อสร้างทั้งปูนหายมันพวกเดียวกันหมดคือมันเจ๊งเหมือนกันหมดอ่ะมันไม่ได้กระจายมันเจ๊งพร้อมกันหมดเลยจะทำไงแต่ท่านไม่เจ๊งครับเพราะว่าท่านเก่งท่านเก่งเพราะว่าทำไงฮะท่านอยู่เหนือกฎหมายไงสั่งใครก็ได้เพราะนั้นไอ้มาเฟียตัวใหญ่อย่างที่เมื่อวานเราคุยเรื่องพระจุลตามประทีปนะพระจุลมันบอกว่ามีคนตั้งโต๊ะรับสวยใช่ไหมครับ
คนนั้นไม่อยากจะเปิดเผยชื่อนะครับชื่อย่อชื่อประวิตรชื่อจริงชื่อตือป้อยกายตือป้อยกายย่อแล้วหรอชื่อเล่นชื่อประวิตรวงสุวรรณชื่อเล่นชื่อชื่อปีศาจหมูตือป้อยกายแล้วไงต่อแล้วไงต่อทีนี้มันก็ไม่มีใครไปงั้นแล้วทำยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าถ้าในหลวงตายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในหลวงตายชิบหายแน่ไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่อง10-20ปีแล้วไอ้เอกชัยหงกังวาที่ไปแจกเอกสารเนี่ยนะก็คือเอกสารจากวิกิลีกนะที่พิมพ์ออกมาที่ส่งทูตอเมริกาส่งไปที่วอชิงตันฮะแล้วทีนี้เอกชัยมันก็เก่งมันบอกว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยนะข้อที่หนึ่งไอ้คลิปเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์เป็นสำนักข่าว ABC Australian Broadcasting Corporation ครับซึ่งคลิปริมสระน้ำเนี่ยคนได้เตะเรียได้ดูทั้งประเทศนะ oh. คือเข้าไปฉายมันสำนักข่าวก็ไปฉายเลยนะ ว่าเนี่ยเนี่ยกษัตริย์ไทยเนี่ย ลูกชายมันทำงี้นะข่าวพินทันอย่างงี้นะพระชายาซึ่งตอนนี้โชคดีนะโดนขังโดนอะไรไม่รู้โดนแป๊กอยู่ในบ้านโดนปลดโดนปลดโดนปลดอีกอันนึงก็คือเอกสารเนี่ยเอกชัยบอกว่ามันเป็นความจริงนะเพราะเอามาจากวิกิลีกใช่ไหมวิกิลีกซึ่งเป็นความจริงซึ่งอเมริกามันโกรธมากมันจะไปจับไอ้คนที่มาทำวิกิลีกเนี่ยนะครับเอกชัยบอกว่าเป็นเรื่องจริงครับไม่เชื่อคุณเรียกสามคนนี้เรียกเปรมเรียกอนันต์ปัญญชุนเรียกสิบเพ็ญศิลาครับมีหลักฐานใช่ไหมล่ะเป็นเทเลเป็นเทเลเทคใช่ไหมคดีนี้ผมตามอยู่เพราะว่าตอนสุดท้ายผมตามด้วยตัวเองเลยก็คือเป็นเขาสู้ในเนื้อหาว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายไม่ได้เรื่องที่หมิ่นหรือว่าหมิ่นประมาทมันเป็นสารคดีที่เป็นข่าวต่างประเทศทั่วไปคนทั้งโลกเขาดูได้ในส่วนที่ตัดขึ้นมามันเป็นภาพหน้าจอเล็กครับแล้วก็ศาลก็ไม่กล้าลงว่าเป็นใครแค่บอกว่าบุคคลผู้มีใบหน้าคล้ายสมเด็จพระบรมศาลใช้คำนี้ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นคำนี้ได้มาจากคดีของคุณเอกชัยหงกังวานนี่ก็คือว่าจริงยิ่งหมิ่นสู้ในเนื้อหาแล้วอ้าวก็มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรคือเขาก็ยอมรับว่าทั้งโลกทำไมเราจะเป็นเรื่องผิดอะไรล่ะต่างประเทศก็ฉายเป็นข่าวน่ะเออเจ้าชายแฮร์รี่แฮร์รี่อะไรพอมีข่าวพาดหัวแป๊บเดียวมันก็เป็นปกติก็คือซีเลบคนหนึ่งของสังคมเขามันก็เป็นเรื่องปกติแต่พอมาก็เลยกลายเป็นว่าผิดกฎหมายเฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่พอสู้ในเนื้อหาว่าคุณไปเบิกความเอาสิว่าข้อความที่คุณบอกว่าหมิ่นน่ะมันเป็นของที่อยู่ในเอกสารน่ะเป็นของคุณเปรมเป็นของคุณสิทธิ์เสวยศิลาของคุณอนันต์บรรยารชุนนะก็คือคุณไปเอาเบิกความคนพูดมาสิว่าพูดจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงก็คือแสดงว่าไอ้เอกสารนี้เป็นเอกสารเท็จไม่ต้องมีปัญหาอะไรศาลเขาก็มาคุยกับทนายของจำเลยคูเอกชัยหงกวานบอกว่าอย่าเลยนะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ติดใจตรงนี้ว่าจริงไม่จริงโจทย์ติดใจว่าคุณพลาดผิงสถาบันแล้วศาลเมืองไทยมันก็ค่อนข้างดีนะเชนในหลวงที่เพงนะมันบอกว่าอ้าวก็เขาเจ้าของศาลนะพิไทยนะคือมันไม่ได้เชนหรอกมันเป็นลูกจ้างในหลวงอีกทีเจ้าของศาลมันบอกว่ากรณีนี้นะโจทย์ไม่ได้ติดใจว่าจริงไม่จริงนะถ้าคุณไปเรียกคุณเปรมคุณอนันต์มามันมี2อย่างนะถ้าหากว่าเขาไม่ได้พูดคุณก็ผิด2เด้งตรงที่ว่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่มีไม่ใช่2อย่าง2อย่างเขาบอกถ้าเขาไม่ได้พูดนะสมมุติไม่เป็นความจริงคุณผิด2เด้งคุณเอาความเท็จมาใส่ร้ายฟ้าชายแต่ถ้าเป็นความจริงคุณผิด3เด้งเพราะยิ่งจริงยิ่งผิดนะคือความผิดในประวัติของไทยเนี่ยมันแปลกแล้วจริงๆอ่ะนะไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยคุณต้องมองมุมมองเหลี่ยมให้มันดีนะในหลวงเป็นที่ละเมิดไม่ได้จริงไหมอันนี้ตอบว่าไม่จริงครับอย่างคุณนี่ผมละเมิดคุณไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้กินเงินภาษีอากรแต่ในหลวงที่กินเต็มตีเนี่ยนะชั่วโมง 20,000 บาทอ่ะไม่ใช่ชั่วโมงนาทีนึงขอคุณไม่ควรแล้วจะโปรดนาทีนึง 20,000 น่ะนะจากอะไรงบทั่วทุนสถาบันเหรอก็ 18,000 ล้านคุณไปหารดูดิ 18,000 ล้านนะไม่ 18,000 บาทนะ 18,000 ล้านคุณหารได้365วันตกเท่าไหร่วันนึงนี่นะตกเท่าไหร่วันนึงแม่งประมาณ50ล้านอ่ะวันนึงนะมึงสร้างไอ้ขอโทษนะสร้างไอ้ราชพักได้องค์นึงองค์นึง45ล้านใช่มั้ยวันนึงมึงสร้างได้องค์นึงอ่ะในหลวงกินก็ประมาณมึงสร้างราชพักได้365ตัวโอ้ยไอ้นี่มันมี7ตัวฮะคุณท่านทั้งโลกเพราะฉะนั้นมหาศาลมากคุณต้องมองในทางกลับกันสมศักดิ์เกียมเคยพูดเรื่องนี้ไว้เลยนะในหลวงราชวงศ์ฟ้าชายรวมองคมนตรีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบุคคลละมันกินภาษีเราแล้วมันกินเยอะนะยังไงเป้นี่เงินเดือนแสนกว่าบาทนะเป็นประธานองคมนตรีแล้วเป็นรัฐบุรุษอีกแสนกว่าบาท200,000กว่าบาทแล้วอยู่บ้านน้ำไฟฟรีในหลวงเหมือนกันนะครับ
ในหลวงเนี่ยนะปีนึงนะเฉพาะงบเทิดทูนซึ่งเรียกเทิดทูนไปทำไมไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรหน้าเทิดทูนนะ 18,000 ล้านเป็นงบความมั่นคงมันมั่นคงตรงไหนวะคุณอยู่ทุกวันที่ประเทศมั่นคงกับประชาชนชิบหายไปหมดแล้วมันประเทศจะมั่นคงถ้าไม่มีพวกคุณน่ะแหละอันนี้เสียทั้งเงินนะเสียทั้งความมั่นคงแล้วเสร็จแล้ววิจารณ์ไม่ได้ซึ่งมันผิดนะคุณกินเงินภาษีกองประชาชนนะคุณจะต้องเป็นบุคคลสาธารณะจริงไหมครับก็ด่าทักษิณได้ทักษิณมันเป็นนายกทักษิณมันมาคุณเลือกคุณยังด่าได้เลยนะอภิสิทธิ์มาคุณก็ด่าได้สุเทพมาคุณก็ด่าดีแต่ไอ้ที่คุณไม่ได้เลือกนะไอ้คสช.ประยุทธ์คุณด่าได้ไหมรัฐธรรมนูญเฮงซวยมันคุณก็วิจารณ์ไม่ได้เดี๋ยวไอ้สมชายศิริยากรบอกว่าจะมีโทษจำคุก10ปีไปวิจารณ์รัฐธรรมนูญมันในหลวงคุณเลือกคุณก็ไม่ได้เลือกนะเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกว่าคุณวิจารณ์อะไรเขาไม่ได้เลยทั้งนั้นเขาเป็นบุคคลคุณเลี้ยงเขาอยู่นะคุณเลี้ยงมันนะแต่คุณแต่มันเป็นพ่อคุณคุณเลี้ยงมันอ่ะมันแปลกไหมมีพระคุณพระคุณตรงไหนวะมันแปลกตรงที่ว่านะบุคคลแบบนี้คุณจะต้องวิจารณ์จริงไหมถ้าไม่ได้เกี่ยวคุณสมมติว่าได้กอไก่เขาเป็นเศรษฐีเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเขาต่างคนต่างอยู่ผมวิจารณ์เขามันก็ไม่ถูกเรื่องส่วนตัวห้ามวิจารณ์แต่ถ้าทำนองกลับกันเรื่องสาธารณะในเมื่อคุณกินเงินภาษีนะปีหนึ่ง 18,000 กว่าล้านเนี่ยนะผมไม่มีสิทธิวิจารณ์คุณนะผมก็ทำไมผมต้องเสียภาษีให้คุณด้วยจริงไหมคุณกินภาษีเรานะคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วที่จริงนะขอโทษนะหน้าที่ของคุณนะคือคุณต้องเป็นเสาหลักไม่ก็คุณผมจะจ่ายให้คุณทำไมคุณต้องเป็นเสาหลักเป็นรั้วหรือเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมใจคือทำให้คนสามัคคีกันอันนี้ไม่ใช่คุณทำให้คนแตกแยกเป็นเหลืองเป็นแดงคุณทำให้ประเทศชาติตกต่ำให้ฐานยึดอำนาจดังได้ปัญหาการสืบราชสมบัตินะมันจึงเป็นมานานแล้วองคมนตรีทุกคนพูดกันไปพูดกันมานะแล้วในที่สุดแล้วนะทำไมเวลาประชาชนมาแชร์ถึงผิดองคมนตรีพูดแล้วไม่ผิดนะครับมันพวกเดียวกันเว้ยคือกฎหมายมันไม่ใช่กฎหมายไอ้หนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่กฎหมายมันเป็นกฎโจรกฎโจรมันใช้กับชาวบ้านโจรเนี่ยกันเองมันไม่ใช่หรอกกฎหมายไทยเนี่ยนะมันยังน้อยกว่าการกระทำหรือความเชื่อนะวันนี้คุณดูข่าวสองทุ่มนะขนาดสมสวรีซึ่งไม่รู้ตำแหน่งหาเลยวรจินัตดามาศคือเป็นแม่ของหลานกษัตริย์ที่น่ารักอะไรของมันเนี่ยนะคนเข้าไปหาต้องไปกราบเท้าอ่ะไปหมอบกราบอ๋อในข่าววันนี้ใช่ไหมครับในข่าวทุกข่าวนะลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเด็กน้อยพระเจ้าหลานพระเจ้าเหาเลยนะพระเจ้าเหาต้องไปกราบตีนอ่ะต้องไปหมอบกราบทุเรศไหมล่ะฮะขอโทษมึงทำหาอะไรมาจริงรักยังทำเลยคุณไม่ทำก็ไม่ได้อีกเออไอ้จตุพรเองบอกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมินในหลวงตรงที่ไม่ไปหมอบกราบส้นตีนจะไปหมอบกราบถอดรองเท้าไม่มีอะไรให้หน้านับถือถามว่าฮะไม่เกี่ยวกับรายการนะครับในเรื่องลงสนามหลวงนะครับไม่ใช่คือผมถามคุณนะคุณก็จะบ้าไปยังไม่ได้โปรดเกล้านะไอ้บางคนนักการไอ้บางคนปปช.ยังไม่โปรดเกล้าถวายสัตว์คือคุณอย่าเลอะเทอะใช้ไม่ได้ผลหรอกครับแต่ถ้าเป็นพวกคุณคุณโดนแน่ถ้าเป็นพวกคุณนะไม่ถวายสัตว์นะมึงก็รอไปเถอะถ้าไม่เซ็นชื่อไม่โปรดเกล้ารอแต่ถ้าเป็นพวกมันเองทำยังไงก็ได้ไม่ต้องรอเพราะมันไอ้คนนึงดูต้นทางตัวมันไปลงโทษเลยดูต้นทางคนนึงก็คอยเขาพวกเดียวก็จะทำระยำตำบอลอะไรก็ได้ถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคุณทำอย่างนี้นะข้าวราคาตกทุกอย่างปั่นป่วนหมดเละเทะหมดต่างประเทศไม่เอาอะไรก็ไม่ผ่านนะถามว่าจะโดนด่าไหมโดนไหมโดนแต่ขนาดทำดียังโดนด่าจริงไหมทำดีขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงราคายางราคายางขายดีไปขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าได้กำไรขัดหลักพ่อมึงเนี่ยขัดหลักโอ้ทำดีมันก็บอกว่าขัดหลักฟุ่มเฟือยไม่รู้จักประหยัดขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเวลามันทำเจ๊งนะใช่คือคุณทำดีมันก็ด่าฮะคุณทำไม่ได้ผลมันก็ด่าคุณไม่ทำมันก็ด่าอีกคุยไว้เยอะแยะทำไมไม่ทำวะพอทำปุ๊บไม่มีวินัยการเงินการคลังผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตเชิงนโยบายอะไรโคตรพ่อโคตรแม่คือหาเรื่องไปเรื่อยนะครับมึงหายใจเข้ามันก็ด่าหายใจออกก็ด่าไม่หายใจแม่ก็ด่ามันด่าทุกเรื่อง
ด่ายันตายแต่ไปซ้ายไปขวามันด่าหมดแต่ถ้าไปพวกมันนะขอโทษทำระยำขนาดไหนมันก็ไม่ด่าฮะเมื่อสองวันก่อนบัญชีน่าไปบอกไอ้รอยเตอร์นะฮะประยุทธ์เหรอไปบอกรอยเตอร์นะลงข่าวไงรอยเตอร์ไปลงข่าวว่าเขาเชิญทักษิณไปพูดทำไมเขาไม่เชิญไปพูดทำไมมึงรู้ไหมฮะทำไมเขาไม่เชิญมึงไปพูดเขาเชิญทักษิณว่าเขาต้องการจะหักหน้าคุณผมมีข่าวดีจะบอกนะข่าวดีบรรดาสลิมทั้งหลายมึงเตรียมประท้วงได้แล้วนะอเมริกาหน่วยงานคลังปัญญา World Policy Institute เชิญดร.ทักษิณชินวัตรแสดงทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ล้มลุกคลุกคลานของประเทศไทยเขียนอย่างนี้นะคำบรรยายมันประเภททั้งอธิบายทั้งด่าไปด้วยนะครับในวันที่9มีนาคม2559ณ มหานครนิวยอร์กเนี่ยนะเว็บไซต์ worldpolicy.org รายงานเชิญดร.ทักษิณอดีตนายกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะระบุว่าจะพูดถึงข้อมูลเชิงลึกของเศรษฐกิจภูมิภาคระดับโลกต่อความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของไทยที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยนะแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะเว็บไซต์ของสถาบันนโยบายโลกWorld Policy Institute นี่นะให้ข้อมูลภูมิหลังของผู้บรรยายว่าดร.ทักษิณชินวัตรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อพ.ศ. 2544ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียไม่ถึง5ปีเกิดวิกฤตนะต้มยำกุ้ง2540ใช่ไหมนโยบายเศรษฐกิจของคุณทักษิณเนี่ยได้รับการยกย่องว่าช่วยฟื้นฟูประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่เขาบริหารประเทศจนกระทั่งถูกยึดอำนาจไปในปี2549 GDP ของไทยโตเกือบ2เท่าความยืดตัวทั่วประเทศลดลงเกือบครึ่งและไทยชำระหนี้ IMF ก่อนกำหนดถึง2ปีนโยบายของทักษิณรับความนิยมในเขตชนบทเช่นของทุนหมู่บ้านสันติบัติยาวเฟื้อยไปเลยนะครับพูดถึงในเรื่องดีๆนะหันมาอีกครั้งเขาบอกว่าพูดถึงการช่วงชิงอำนาจในเกือบ1ทศวรรษคือ10ปีรวมถึงการยึดอำนาจจากรัฐบาลของน้องสาวของคุณทักษิณในปี2557พฤษภาคม22พฤษภาคมเนี่ยนะสถาบันนโยบายโลกให้ภูมิหลังด้วยว่าเวลานี้เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารของภูมิพลเนี่ยกำลังย่ำแย่เขาแนะนำเนี่ยก็ชิบหายแล้วข่าวไทยไม่มีลงครับฮะข่าวคนที่ข่าวไทยไม่มีลงเลยใช่ไหมครับคุณไปดูในไทยอีนิวเขาจะมีลงนะหนังสือแต่เขาไม่ลงแล้วลงได้โดนประยุทธ์มันด่าเอ๊ะไปบอกไทยรัฐเลยขนาดรอยเตอร์ยังด่าเลยผมก็ไม่เชื่อไอ้ประยุทธ์มันอ่านรอยเตอร์หรอกวันมันก็มีคนอ่านแล้วคนไปฟ้องมันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันหน้าที่เดียวก็คือว่าพยายามสร้างภาพให้ดีเวลาไอ้สำนักงานโพลมองนอกมองนอกกระจอกงอกง่อยมันบอกว่าดัชนีความสุขประเทศไทยเพิ่มโอ้ดี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 มึงวัดยังไงดัชนีความสุขให้คนไม่มีเงินมีความโอเคครับคนรู้ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประเด็นไว้ตรงนี้เรื่องดัชนีความสุขของประเทศไทยว่าตอนนี้เป็นยังไงยังไม่ถึงเกินไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรอันนี้แค่อันนี้แค่ไหว้ครูอันนี้แค่ไหว้ครูนะครับพี่น้องจิ้มก่อนเดี๋ยวครูหลับไปแล้วเลยอันนี้ว่าอธิการแล้วเดี๋ยวสักครู่พบกันช่วงหน้านะครับกับประเด็นเผ็ดร้อนไฟเย็นพบประชาชนของชนชาติกระหึ่มก้องมานานครั้นว่าฟ้านั้นคือเทวดาฟ้าสูงมันกดขี่ว่าดินนี้ไร้เดียงสาเป็นข้าต้องพึ่งพาหากขาดฟ้าจะขาดใจดังนมมาให้เทียมดินหวังหลอกกินอีกนั้นอย่าไม้ช่องว่างระหว่างฐานอันตรายจะทำลายให้ยับอยู่กับ